นับสนุนโดยกลาซูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพได้เลิกกันสักทีนะครับเราจะกำเนิดสีให้เจ้าโต๊ะพูของเราแล้วครับลืมไหมครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนี่กาพ่นสีแอมาต้านะครับคุณภาพดีเฟี้ยวฟ้ามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลากันพักหนึ่งกำเนิดสีให้มันดูสวยงามอย่างที่เราเคยทำกันมาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรถจริงๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นของที่เราประดิษฐ์หรือว่าอะไรต่างๆเราพยายามทำให้มันละเมียดที่สุดแล้วก็ใช้หลักการวิธีการเดียวกันกับรถจริงๆนะครับงานจะได้ออกมาเนียนสีแรกผมก็ต้องสงสัยว่าทำไมทำสีนี้นะครับเพราะว่าผลนิดเดียวชอบแล้วก็คิดว่าสีนี้น่าจะเหมาะกับโต๊ะคู่มากสุดแล้วแล้วก็มันเป็นสีที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นมินิมากที่สุดละตึงมือนะครับไปทำแผนที่บริเวณในสตูดีกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าล้อเนี่ยยังไม่ใช่ล้อจริงนะครับเราใส่ให้มันเคลื่อนตัวก่อนเดี๋ยวของจริงเนี่ยรับรองว่ามีทีเด็ดให้ดูกันที่เราพบนะครับเราใส่ได้เป็นยางเก่าที่เป็นซีรีส์70นะครับนี่มีอาการติดเดี๋ยวเราต้องหาขนาดยางนะครับที่ซีรีส์มันต่ำกว่า70เพื่อจะหลบวิถีมุมที่มันติดแค่นิดนี่ค่อยนั่งใส่ประกอบทีละอย่างนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆนั่งไล่เก็บองค์ประกอบทุกๆอย่างนะครับเป็นเดียวตัวอะไรต่างๆใส่ให้ครบก็เดี๋ยวจะมีงานในส่วนของนี่ครับทาสีต่างๆลงไปนะครับครับค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในเราไม่มีโอกาสจะได้ทำแล้วถ้าเราโต๊ะพูลงไปแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วทากันสนิมไว้หน่อยดีกว่านะครับโต๊ะเราจะได้อยู่นานๆนี่ครับตัวล้ออันนี้จริงๆแล้วเราทำเก็บไว้นานแล้วเดี๋ยวคงได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวไปล้างหน่อย
ก็อย่างที่บอกว่าถ้าล้อเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้บ่งบอกความเป็นมินิอ่ะต้องเป็นล้อเป็นสไตล์กล้วยเป็นสไตล์พิมพ์นิยมของมินิแต่ทีเนี้ยปัญหาคือซีรีส์ยางเนี่ยมันเท่ากันอย่างที่เราบอกไปว่ามันชิดไปนิดนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีความแปลกอย่างนึงคือเราอยากทำสปอร์ตแพ็กมานานละก็คือชุดแต่งของมินิที่เป็นโป่งแบบล้นๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าล้อที่เราใส่เป็นล้อ13ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนขนาดซีรีส์ยางไปหายางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับมาใส่แล้วก็สั่งชุดสปอร์ตแพ็กมาเดี๋ยวได้เห็นงานที่มันเป็นแบบลักษณะของแต่งล้นๆนิดๆซิ่งๆหน่อยๆอยู่ในโต๊ะปูรับรองว่าสนุกแน่นอนเราไปเอายางที่ร้านยางมานี่เป็นยางมอเตอร์ไซค์มาดูนี้ครับนี่แต่ทีเนี้ยความพิเศษมันคืออันนี้ไม่ได้เป็นรถวิ่งใช่ไหมครับรถจอดกับพี่แต่ว่าเราจะได้ขอบขาวแท้แบบธรรมชาติแต่อันเนี้ยเป็นขอบขาวที่เราทำขึ้นมาเองซึ่งอายุการใช้งานมันผิดกันอยู่แล้วอันนี้น่าจะดีกว่าเยอะเดี๋ยวยังไงไปลองดูที่ร้านยางนะครับว่าถ้าเราใส่ยางในแล้วเราลองเบ่งออกมาเนี่ยแก้มมันจะเตี้ยลงกว่านี้ไหมถ้ามันเตี้ยลงกว่านี้ได้ผมถือว่าโอเคละเพราะว่าเราจะทำให้ไม่ให้อันนี้มันติดนะไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะต้องไปลองกันแล้วเป็นอีกครั้งนะครับที่พลาดเรานึกว่ามันจะเบ่งออกได้จริงๆแล้วมันไม่สามารถเลยอย่างนี้ต้องกลับมาใส่อันเก่าก่อนของนี้ลองดัดเดี๋ยวค่อยซ่อมสีเอานะครับครับเราใกล้ได้ทำพิธีรวมร่างแล้วนะครับตอนนี้ล้อหลังจากที่เราเฝ้าพยายามฟัดกันมาครับหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มโอเคแล้วแต่ตอนนี้เราเหลือขยับหนวดพุ่งหน้าเอาอีกอันนี้เอานี้ได้ไหมนี่เอาหน้าออกนี่คือส่วนหลังคาที่เราทำไว้นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวคืนนี้คงต้องพักไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่ายังมีอะไรบางชิ้นที่เรายังไม่ได้ไปตามหาขออนุญาตคืนนี้ไปบุกรังหาอะไรมาสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาจะได้กลับมาประกอบกันรวมร่างเสร็จแล้วรับรองมันแจ่มแน่นอนพูดถึงงานที่เข้ามาแทรกระหว่างที่เราจะรันโปรเจกต์เจ้าตัวมินิคัสตอมกับตัวพูก็คือจะมีในส่วนของตัวรถมินิที่เรามีอยู่แล้วนะครับเป็นออสตินมินิเราได้ทำตัวเทเลอร์ไปก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเราเคยทำไปหลายชิ้นละนะครับก็เลยเดี๋ยวมีภาพบางส่วนมาให้ดูกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเทเลอร์แต่ว่าลักษณะความแปลกของเทเลอร์เนี้ยที่เราทำไปก็คือเป็นเทเลอร์ที่เป็นช่วงยาวนะครับแล้วก็มีการตัดต่อบริเวณหน้าของเจ้าตัวเทเลอร์ให้มันมีความมนโดยใช้หลังคาที่ตัดสำหรับด้านหลังเนี่ยเอามาต่อนะครับเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยทำการส่งไปเรียบร้อยแล้วให้ดูกันชัดๆนี่นะครับก็ยังไงแล้วตัวนี้มีผู้โชคดีรับไปอุปการะต่อนะครับก็ได้ไปประจำการที่ตลาดชินตานะครับจังหวัดตรังก็มีภาพบางส่วนมาให้ดูว่าเฮ้ยเวลาลากแล้วการลากฟีลลิ่งของเทเลอร์มันสนุกขนาดไหนแล้วก็มันน่าจะมี
ฟังก์ชันอะไรแปลกๆเข้าไปในนั้นด้วยส่วนเจ้าตัวเนี้ยที่ผมทำเป็นฟังก์ชันแปลกๆก็คือเมื่อเวลาเราเปิดผ้าคลุมเทเลอร์ไปแล้วเนี้ยมันจะสามารถเป็นที่วางจักรยานนะครับสำหรับเทรนด์ตอนนี้ที่วิถีชีวิตของคนเนี้ยจนใหญ่ก็ใช้จักรยานแล้วก็เอาจักรยานมาใช้ในการออกกำลังกายคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยทำไปแล้วมันน่าจะได้ใช้ประโยชน์ถ้าใครติดตามใน IG ในแฟนเพจเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเราเอาจักรยานมาสามารถวางได้ทั้งหมดประมาณ3คันนะครับแล้วก็สามารถลากไปที่ไหนตอนไหนแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับการนอกเหนือจากการใส่ของหรือว่าไปลากเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยเราคิดว่าอันเนี้ยเฮ้ยน่าจะเป็นฟังก์ชันแปลกๆยังไงเขาไปประจำการที่ตลาดชินตาถ้าอยากเห็นก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะครับที่จังหวัดตรังครับเดี๋ยวเราลองเปิดผ้าคลุมให้ดูกันนะครับสำหรับงานที่เราทำไปแล้วท็อปไว้นี่ก็ได้ท็อปไว้นี่นี่นะครับไปเป็นในส่วนของที่ไว้ของไว้อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองนำจักรยานมาใส่ให้ดูกันนะครับสำหรับจักรยานนะครับเราก็ทำการปลดล้อหน้าวางนะครับแล้วก็สามารถมีที่เก็บจักรยานเฟี้ยวๆได้อีกครับขออนุญาตครับวันนี้เราทำแท็กล็อกไว้ให้2คันนะครับมาเฮ้ยโอเคจับท้ายไว้ครับจะระบบวิธีการก็จะเหมือนการล็อกจักรยานทั่วไปนะครับทีนี้การเดินทางของเราสำหรับเจ้าตัวเทเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะสามารถมีหลายฟังก์ชันนะครับทั้งขนของได้ด้วยลากไปเท่ๆสวยๆก็ได้หรือว่าเวลาจะไปทริปเราไปขี่จักรยานที่ไหนก็สามารถลากไปได้ด้วยสิ่งที่เหลือที่เรายังไม่ได้ทำนะครับเหลือเจ้าตัวนี้หาเจ้าตัวหมุดเชือกมารัดสักนิดนึงนะครับกันให้กันจักรยานมันแกว่งนะครับเป็นไงบ้างสวยงามนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้โม่ได้ไปนั่งเขียนแบบนะครับลุยเจ้าตัวเทเลอร์อีกอันกันต่อสำหรับเทปนี้ครับ